คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวพี่เอ๋มาเล่าเรื่องล่าสุดก็คือสับพังคเปรตเมื่อกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับเรื่องนี้เป็น2เหตุการณ์ที่น้องไรเดอร์2คนมาเล่าให้พี่เอ๋ฟังตอนไปส่งออเดอร์ทำให้เจอเหตุการณ์หลอนๆขึ้นย้อนกลับไปประมาณสัก10ปีที่ผ่านมาครับผี2บทเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่2กับสายของพี่เอ๋ชบาแก้วกันเลยครับสวัสดีครับพี่เอ๋ชบาแก้วคนสวยที่สุดในประเทศไทยสวัสดีค่ะสุนพ่อน้องโกสเตอร์สุดหล่อสบายดีนะครับพี่เอ๋สบายดีค่ะที่บ้านฝนตกไหมพี่ไม่ตกเลยค่ะแห้งแล้งเนาะแห้งแล้งมากคือทุกวันนี้เหมือนขอโทษนะจะบ้าความร้อนนี่แหละร้อนจริงผมไม่กล้าออกมาจากบ้านอ่ะแค่เดินออกมาทิ้งขยะนอกบ้านยังรู้สึกว่าโหมร้อนขนาดนี้วะใช่เชื่อไหมคะว่าเวลาพี่ร้อนมากๆตีสามพี่ลุกขึ้นมาเอาน้ำลาดแขนลาดขายังร้อนจี๋อยู่เลยอ่ะร้อนจริงร้อนจริงร้อนจริงต้องบอกการประปาให้หยุดทำน้ำอุ่นแล้วว่าไม่ไหวอ่ะเฮ้ยผมบอกเอ้ยเขาเปิดเครื่องทำน้ำอุ่นทำไมก็ไม่รู้นะใช่ใช่เขาไม่ดูเวลาเขาปิดซะหน่อยไม่ได้ร้อนจริงนะครับมาพี่เอ๋มาว่ากันถึงเรื่องนี้เฮ้ยปกติพี่เอ๋จะมาเรื่องที่จะเป็นเรื่องเล่าชาวบ้านเรื่องอะไรอย่างนั้นซะมากกว่าแต่วันนี้มาพร้อมกับเรื่องของไรเดอร์เหรอค่ะใช่ค่ะเข้ายุคเข้าสมัยเพราะว่าไรเดอร์เนี่ยเป็นหนึ่งอาชีพที่มีโอกาสจะเจอผีได้มากที่สุดในยุคนี้สมัยนี้จริงๆนะค่ะเออนะครับผี2บทเป็นเหตุการณ์ที่พี่ที่น้องไรเดอร์2คนเนี่ยเขามาเล่าให้กับพี่เอ๋ฟังใช่โอ้มากันที่เหตุการณ์แรกก่อนเลยพี่เอ๋ได้ค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะพี่เอ๋ขออนุญาตขอแสดงความยินดีกับครอบครัวฝึกใจดีด้วยนะคะขอบคุณครับมีสมาชิกใหม่ตัวน้อยเป็นแก้วตาดวงใจค่ะขอบคุณครับแล้วหล่อเหมือนพ่อโอ้ที่สุดเลยค่ะโอ้โหพอเห็นปุ๊บเนี่ยอุ้ยแจ็คจูเนียร์พ่อชัดชัดโอ้โหชัดชัดเลยลูกครึ่งอะนะเออธรรมดาได้เชื้อเดนมาร์กไปผมว่าเราเล่าเรื่องหน่อยพี่เดี๋ยวผมจะโดนด่าไปมากกว่านี้ผ่อนคลายผ่อนคลายผ่อนคลายครับค่ะได้ค่ะมาค่ะมาเข้าเรื่องเล่ากันดีกว่านะคะคือเรื่องนี้เป็นเรื่องของรุ่นน้องที่เล่าให้ฟังคือเรื่องแรกนะคะเป็นเรื่องของรุ่นน้องแต่ว่าเรื่องที่สองเป็นเรื่องของเพื่อนรุ่นเดียวกันเขาเป็นไรเดอร์ทั้งคู่เลยนะคะนามสมมุติที่พี่เอกจะใช้ในเรื่องนี้ขอเป็นนามสมมุติทั้งหมดนะไม่ใช่ชื่อจริงเนาะเรื่องแรกเนี่ยค่ะคือตัวของน้องพีเนี่ยเล่าให้ฟังนะคะตอนนั้นน่ะตัวเขาเองเนี่ยก็ขับรถเหมือนกับรับออเดอร์ปกติทั่วไปเหตุที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดแถวจังหวัดปริมณฑลนะคะน้องแจ๊คไม่ขอบอกจังหวัดเพราะว่าเหตุการณ์นี้มันเป็นเหตุการณ์ที่เป็นข่าวใหญ่เหมือนกันฮะเหรอสิ่งที่เขาเจอนะสิ่งที่เขาเจอนะเดี๋ยวลองฟังก่อนทีนี้ตัวของพี่เองอะค่ะเขารับออเดอร์ไปเรื่อยๆจนมาถึงออเดอร์สุดท้ายซึ่งตอนนั้นน่าจะอยู่สักประมาณ4ทุ่มกว่าเกือบ5ทุ่มตัวเขาเองอะกำลังจะขับรถกลับบ้านแล้วก็อยู่ดีๆเขามานึกถึงเพื่อนคนหนึ่งที่แบบว่าไม่ได้เจอกันนานมากตั้งแต่เพื่อนคนนี้ไปทำงานที่กรุงเทพอะค่ะตัวของพี่เองอะไม่ได้ไปหาเขาเลยไม่ได้หาพ่อแม่เพื่อนด้วยเขาก็เลยนึกอยู่ดีๆเอกใจขึ้นมาว่าเอ๊ะลองโทรหามันหน่อยดีกว่าเหมือนได้ยินแว่วๆมาว่ามันกลับมาอยู่บ้านแล้วเขาก็เลยกดโทรเอาแล้วเอาแล้วไม่เอาสิพวกเรานะโอเคกลับมาแล้วกลับมาแล้วต่อพี่เอขอโทษครับขอโทษชาวแก๊งเด็กวัสเซอร์ฮะไม่เป็นไรค่ะออกแล้วเข้าใหม่ออกแล้วเข้าใหม่ชาวแก๊งครับต่อฮะโอเคค่ะครับผมทีนี้ตัวของพี่เองเนี่ยเขาก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะโอเคเดี๋ยวไปบ้านอำนาจก่อนแล้วกันค่อยกลับบ้านเขาก็ขับรถไปถึงบ้านอำนาจนะคะก็คือจากบ้านอำนาจกับบ้านเขาเนี่ยมันก็อยู่เป็นคนละเส้นทางเลยนะแต่พอไปถึงหน้าบ้านปุ๊บก็จอดรถเสร็จเขามองเข้าไปในตัวบ้านของอำนาจค่ะไฟปิดมืดสนิทเลยเหมือนไม่มีคนอยู่ในบ้านพี่ก็เลยคิดเอาละไอ้นาดอัมกูละอะไรวะเนี่ย
มึงอยู่ไหนวะก็คิดอยู่อย่างเงี้ยบ่นอยู่หน้าบ้านตัดสินใจโทรกลับไปอีกรอบนึงอำนาจรับสายค่ะผีก็เลยถามเฮ้ยมึงอยู่ไหนเนี่ยทำไมบ้านมึงไฟปิดมืดอย่างนี้วะนาดบอกว่าเฮ้ยมึงรอกูเดี๋ยวกูจะออกไปหามึงพอวางสายเสร็จปุ๊บอำนาจเขาก็เดินออกมาจากบ้านจริงๆค่ะแล้วก็ดึงมือเจ้าผีอ่ะเข้าไปในบ้านไอ้เจ้าผีเขาก็บ่นเลยค่ะว่าอะไรของมึงวะมึงอยู่บ้านเนี่ยไฟเฟยไม่เปิดพ่อแม่มึงไปไหนเนี่ยอำนาจก็บอกว่ามึงอย่าเพิ่งบ่นกูให้มึงมาเนี่ยกูคิดถึงมึงนะเว้ยไม่ได้มึงมาบ่นกูผีเขาก็เออกูไม่บ่นก็ได้พ่อแม่มึงไปไหนอ่ะกูไม่ได้เจอเลยตั้งแต่มึงไปกรุงเทพผีเขาก็เงียบไม่พูดอะไรต่ออำนาจไอ้อำนาจเงียบเจ้าผีเขาก็เลยเหมือนกับว่ามองไปรอบๆห้องอะค่ะห้องที่ผีไอ้นาดนอนอะผีบอกว่าอำนาจกูขออะไรมึงอยากได้ปะกูขอเปิดไฟได้ปะกูทนไม่ได้วันมืดเกินอำนาจบอกเออมึงอยากเปิดก็เปิดพอผีกดสวิตช์ไฟปุ๊บสิ่งที่ผีเห็นตอนนั้นนะคะคือสภาพของอำนาจอะโทรมมากเหมือนคนที่ไม่ค่อยได้หวีผมเสื้อผ้าคือแบบมอซอพีก็เลยตกใจก็เลยบอกว่าเฮ้ยไอ้นาดกูถามมึงหน่อยเถอะมึงไปอยู่กรุงเทพมาแล้วสภาพมึงเป็นอย่างนี้เนี่ยนะถ้าเกิดว่ามึงเป็นอย่างเงี้ยกูเจอมึงข้างนอกดิกูไม่ทักมึงเลยนะเพราะกูไม่รู้ว่าใช่มึงหรือเปล่าอำนาจก็ไม่พูดอะไรมองหน้าแล้วก็พูดมาประโยคเดียวว่ามึงจะหยุดพูดได้ยังเดี๋ยวกูเลี้ยงเล่ามึงพูดคำนี้ผีก็โอเคได้มาเดี๋ยวไปกินเหล้ากันก็พูดอย่างนี้ไอ้เจ้าผีก็โอเคบอกงั้นมึงรออยู่ตรงนี้เดี๋ยวกูมาผีเขาก็ขับรถมอเตอร์ไซค์เขาเนี่ยค่ะออกไปจากบ้านของอำนาจทีนี้ขับไปได้สักระยะหนึ่งเหมือนกับร้านขายของชำเนี่ย มันก็อยู่ห่างจากเส้นทางนี้เหมือนกันผีก็พอขับไปถึงตรงเส้นทางพอกำลังจะเลี้ยวเข้าไปในซอยมืดพี่จำได้ว่าร้านขายของชำเนี่ยมันอยู่ในซอยนี้เขาก็เลยค่อยๆแบบแตกๆๆๆรถไปเพราะไม่ได้มานานแล้วปรากฏว่าพอเจอร้านขายของชำตอนนั้นน่ะคุณป้าเจ้าของร้านน่ะเขากำลังจะดึงประตูปิดครับเจ้าพี่เขาก็เลยตะโกนบอกป้ารอก่อนผมซื้อของหน่อยครับป้าหันมาควับเฮ้ยไอ้นุ่มคนหรือเปล่าน่ะพี่ฮะป้าทำไมทักผมอย่างนี้ล่ะแมวที่ไหนมันจะมาซื้อของล่ะเขาก็พูดอย่างนี้เออถ้าเองเป็นคนก็จะเอาอะไรก็รีบเอาพีก็บอกของที่ต้องการซื้อไปป้าเขาก็รีบๆหยิบโดยที่ไม่พูดอะไรเลยเจ้าพีก็งงเป็นอะไรวะพอหยิบส่งให้เสร็จปุ๊บจ่ายเงินเขาก็รีบลูดประตูปึ้งพีก็ตกใจหันไปเฮ้ยป้าอะไรจะรีบขนาดนั้นจะหนีบหัวผมแล้วเนี่ยมันก็โมโหป้าก็เลยหันมาบอกว่าไอ้หนุ่มเอ็งไม่ต้องพูดมากเอ็งรีบไปซะถ้าไม่อยากเจอดีพีก็อะไรของป้าวะเขาก็ไม่สนใจเขาก็เลยเดินหิ้วของเนี่ยสองไม้สองมือพลุงพลังขวดแก้วอะไรของเขาพอเดินเดินกำลังจะขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ค่ะพีบอกว่าพอถึงรถมอเตอร์ไซค์เสร็จปุ๊บเขากำลังจะเปิดไอ้กระเป๋าที่อยู่เบาะหลังค่ะเอาของใส่เขาได้ยินเสียงก้องแกงก้องแกงเสียงเหมือนขวดกระทบกันมาจากด้านหลังเขาเขาก็เลยคิดว่าเอ้าป้ามีลูกค้าแล้วไม่ได้บิดหรอกคิดอย่างนี้พี่เขาก็เลยเปิดกระเป๋าเอาขวดเอาของใส่ลงไปในนั้นทีนี้ไอ้เสียงที่มันดังอะค่ะมันดังชัดขึ้นกว่าเดิมแล้วเสียงเหมือนเป็นลักษณะจะเดินเข้ามาใกล้เขาพีก็เลยตัดสินใจหันไปมองไอ้ตามเสียงนั้นน่ะทีนี้พอพีหันไปมองอะค่ะในซอยนั้นน่ะมันมืดมากค่ะน้องแจ๊ค มันมืดแต่มองไม่เห็นอะไรเลยนอกจากแบบจะมีแว๊บ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 จากแสงไฟแสงด้านบนจากท้องฟ้าทีนี้เสียงไอ้ที่ดังอะมันดังใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นพอพีสังเกตเห็นนะคะมันค่อยๆปรากฏร่างของผู้หญิงคนหนึ่งกำลังถือของสองมือสองไม้เหมือนกันแล้วกำลังเดินเหมือนเดินไวอ่ะดิ่งมาหาพีพีก็เลยบอกเฮ้ยใครวะน่ะผู้หญิงด้วยเขาคิดอย่างนี้เสร็จปุ๊บเจ้าพีเขาก็มองแล้วแบบจะถามว่าจะไปไหนคือจะให้ซ้อนรถไปด้วยกันไหมอย่างนี้ผู้หญิงคนนั้นเขาก็รีบเดินไวแล้วก็พูดว่าเพ่ขอไปด้วยพีก็ฮะอะไรนะ
เฮ้ขอไปด้วยพูดออกไปอย่างนี้พี่ก็หันไปมองแบบอะไรของมันวะเสร็จปุ๊บผู้หญิงคนนั้นนะคะน้องแจ๊คเขารีบวิ่งตรงมาหาพีแต่ท่าวิ่งของเขาอ่ะมันเป็นการวิ่งที่ค่อยๆผิดรูปอ่ะร่างของเขาเหมือนค่อยๆผิดรูปแล้วก็ล้มแผลลงกับพื้นแล้วอยู่ดีๆอะค่ะร่างกายของเขามันขาดเป็นสองท่อนเหมือนมันค่อยๆหลุดอะและไอ้ส่วนด้านบนน่ะมันเขาเหมือนกับเอาแขนเอาที่เขาหิ้วของอะยกขึ้นแล้วก็กระเถิบตัวเองกระดึ๊บเอาคางเกยกระดึ๊บอย่างเงี้ยพยายามดิ่งมาหาพี่พอพี่เห็นแบบนั้นก็คือแบบตกใจมากคือกระโดดขึ้นรถมอเตอร์ไซค์คือตอนนั้นอะรถจะล้มไม่ล้มคือแบบเอายังไงก็ได้ออกไวที่สุดพีก็เลยขับรถออกแบบทุลักทุเลมากพอไปถึงหน้าบ้านของอำนาจเสร็จปุ๊บรีบลงจากรถแล้วก็ตะโกนแหกปากเลยอำนาจไอ้นาดมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนเขาก็เลยวิ่งเข้าไปในบ้านพอวิ่งไปเสร็จเขาก็โวยวายว่ากูเจอผีหลอกไอ้นาดมึงอยู่ไหนพอมองไปรอบๆบ้านนะคะไม่มีอำนาจอยู่บ้านปิดมืดสนิทครับแล้วที่ความที่เหมือนกับพีอ่ะน่าจะเหนื่อยกลัวจนเหมือนตัวเองหมดสติไปอ่ะอยู่ดีๆหมดสติไปเลยพอเขารู้สึกตัวอีกทีตอนเช้าเขาก็มองรอบบ้านรอบห้องที่เขาอยู่เขาก็เฮ้ยไอ้น่าไปไหนวะแล้วเมื่อคืนกูเจออะไรวะเนี่ยเขาคิดอย่างนี้เขาก็เลยลุกออกมาจากห้องของอำนาจแล้วก็เดินมาหน้าบ้านมาตรวจรถของตัวเองว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเมื่อคืนมันมาแบบล้มบ้างไม่ล้มบ้างอย่างเงี้ยก็หมดและของในรถก็พังรถก็พังนิดๆหน่อยๆเขาก็เลยตัดสินใจกลับบ้านก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันไอ้นาดไปไหนก็ไม่รู้เขาก็ขับรถมอเตอร์ไซค์อะค่ะกลับไปที่บ้านเขาพอกลับไปถึงบ้านเขาก็อาบน้ำอาบท่าเหมือนตั้งสติได้ก็เลยโทรศัพท์กลับมาหาอำนาจปลายสายรับสวัสดีค่ะขอสายใครคะพี่บอกเอ้าขอสายอำนาจหน่อยแล้วคุณเป็นใครอะมารับโทรศัพท์เพื่อนผม อ๋อหนูชื่อนิดค่ะหนูเป็นเพื่อนพี่อำนาจเป็นแฟนพี่อำนาจอ๋องั้นขอคุยกับอำนาจหน่อยอ๋อหนูให้คุยไม่ได้ค่ะพี่อำนาจตายแล้วพี่ก็ฮะอะไรอย่ามาอ้ํมาตายได้ยังไงนิดเขาก็เลยบอกว่าหนูจะอ้ําพี่ทำไมคะวันนี้คือวันเผาพี่อำนาจแล้วร่างของพี่อำนาจอยู่ที่กรุงเทพด้วยครับพี่ก็เลยงงบอกมันคืออะไรไหนเล่าให้ฟังหน่อยมันเกิดอะไรขึ้นนิดเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าตัวของอำนาจเนี่ยเหมือนขับมอเตอร์ไซค์ที่กรุงเทพอะค่ะน่าจะไปทำงานแล้วเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตคาที่ตัวของนิดเองอะเป็นแฟนแล้วเขาก็เลยถามว่าแล้วพ่อกับแม่รู้หรือยังว่าลูกตายนิดบอกว่าอ๋อพ่อกับแม่ของพี่นาดรู้แล้วค่ะแต่ว่าพ่อกับแม่ของพี่นาดก็เผาวันนี้เหมือนกันค่ะเออพี่ก็เลยงงบอกอะไรอะมันเกิดอะไรขึ้นคือตอนนั้นนะเขาบอกเอาแขนขาอ่อนหมดแล้วอะน้องก็เลยบอกว่าจริงๆเนี่ยตอนที่อำนาจอะเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตน่ะตัวของนิดน่ะโทรกลับมาหาพ่อกับแม่ที่บ้านจังหวัดเนี้ยเพื่อจะบอกข่าวทีนี้พอบอกข่าวเสร็จเรียบร้อยเหมือนรุ่งอีกวันนึงอะค่ะเขาจะต้องขับรถเขาตั้งใจว่าจะขับรถไปรับศพมาบำเพ็ญกุศลที่บ้านจังหวัดบ้านเกิดแต่ด้วยความสวยค่ะน้องแจ๊ครถของคุณพ่อคุณแม่ที่นั่งไปด้วยอะแล้วก็มีชาวบ้านไปคนหนึ่งเกิดอุบัติเหตุค่ะทั้งคุณพ่อคุณแม่ก็เสียชีวิตเช่นเดียวกันครับแล้วเมื่อคือสอบถามกันทุกอย่างก็กลับกลายเป็นว่าทางตัวของนิดเองเขาก็เลยให้เจ้าหน้าที่อะไรเนี่ยพาอ่านำร่างของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมาไว้ที่วัดเดียวกับอำนาจเลยครับแล้วก็เผาวันเดียวกันครับทีนี้พอพีได้รับเรื่องแบบนี้เสร็จปุ๊บพีก็แบบช็อกว่านี่กูเจออะไรวะเมื่อคืนเนี้ยพอหลังจากที่งานเผาเสร็จอะค่ะตัวของนิดเองเนี่ยเขาก็ไม่เคยมาที่บ้านนี้เท่าไหร่แต่ก็ด้วยความที่เหมือนกับดันด้นเนอะมาเพราะเป็นบ้านแฟนก็โทรหาพีมาตลอดทางก็ได้มาถึงบ้านของอำนาจที่อยู่ที่บ้านจังหวัดนี้
เพื่อที่จะเอากระดูกคุณพ่อคุณแม่แล้วก็กระดูกของอำนาจมาไว้ที่วัดก็ได้เจอกันนิดก็เล่าทุกอย่างให้ฟังว่าเป็นแบบนี้แบบนี้แล้วจนปัจจุบันนี้ค่ะบ้านหลังนั้นน่ะก็ไม่ได้มีคนอยู่เพราะว่าตัวของนิดเองก็อยู่ที่กรุงเทพก็ปล่อยบ้านหลังนั้นล้างไปเลยแล้วส่วนผู้หญิงที่พีเจอค่ะพีเขาสงสัยเขาเลยขับรถไปหาป้าร้านของชำในวันที่ไปซื้อของนิดมานั่นแหละเออใช่เขาก็ขับรถไปป้าแกก็จำได้พีก็เลยถามบอกป้าทำไมคืนนั้นป้าพูดกับผมแบบนี้เขาก็แกล้งฟอร์มก่อนครับป้าแกก็เลยบอกว่าเอ้าก็จะไม่ให้ข้าพูดได้ยังไงแถวนี้ผีดุจะตายเองคนแปลกหน้าเองไม่รู้อะไรหรอกเขาก็เลยถามป้าก็เลยเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้ประมาณ 5-6 เดือนก่อนที่พีจะมาค่ะมันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นผู้หญิงคนนี้เป็นชาวต่างด้าวเขาเนี่ยเหมือนกับว่ามาซื้อของที่ร้านคุณป้านี่แหละเพื่อที่จะไปกินที่แคมป์คนงานแต่ว่ามันมีรถใช้คำว่ารถหรูแล้วกันเนาะขับชนผู้หญิงคนนี้ขาด2ท่อนเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นน่ะวิญญาณของผู้หญิงคนนี้ค่ะเฮี้ยนมากเขาจะออกมาอย่างนี้แทบทุกคืนเนี่ยค่ะสิ่งที่พีไปเจอมามีหน้าป้าถามคนหรือเปล่าใช่ถามลูกค้าอย่างนี้เป็นผมก็ไม่อยู่นะใช่ถ้าเกิดเป็นคนแถวนั้นเขาจะรู้ไงคะดึกขนาดนั้นไม่มีใครมาซื้อแน่นอนแล้วก็เสียงที่พีได้ยินก็คือน่าจะเป็นคนนี้แหละที่บอกขอไปด้วยใช่ค่ะใช่เหมือนเขาขอไปด้วยครับอ่ะสรุปคือซวยสิซวยทั้งสองอย่างเลยคือโดนเพื่อนหลอกเหรอเหมือนเพื่อนอยากจะมาบอกให้รู้อะค่ะว่าถ้าเกิดว่าคืนนั้นน่ะตัวพีเองไม่รู้สึกคิดถึงอะพีก็จะไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะโอ้แต่เพราะว่าบ้านเขาอยู่คนละอำเภออย่างนั้นนะคะครับโอเคมันอาจจะไม่เกี่ยวกับอาชีพที่ไปส่งออเดอร์อะไรโดยตรงแต่มันเป็นประสบการณ์ที่เขาไปเจอมาเหมือนกับเพื่อนอะแล้วก็เหตุการณ์ที่เขาไปเจอมาตอนที่ไปซื้อของค่ะนะฮะอันนี้คือบทแรกของคุณพีใช่ค่ะครับผมบทที่สองพี่เอได้ค่ะมาบทที่สองนะคะเป็นไรเดอร์ที่เป็นเพื่อนของพี่เอเองขอนามสมมุติว่าชื่อว่าโอมแล้วกันนะคะครับคือโอมเนี่ยเขาเป็นไรเดอร์เช่นเดียวกันแล้วสิ่งที่มันมักจะเกิดมันจะใช้คำว่าออเดอร์สุดท้ายเรื่องนี้เกิดที่จังหวัดเลยค่ะนะฮะเรื่องนี้เกิดที่จังหวัดเลย คือตอนนั้นตัวโอมก็เหมือนเดิมค่ะรับออเดอร์นู่นนี่นั่นไปแล้วตอนนั้นสี่ทุ่มกว่าเขาว่าตั้งใจว่าเอ้ยเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วเพราะว่าทางบ้านที่เขาอยู่อ่ะมันก็จะเปลี่ยวแล้วก็มืดทีนี้พอขณะที่เขากำลังจะกลับบ้านกำลังจะเตรียมปิดออเดอร์มันมีออเดอร์เด้งเข้ามาแล้วค่าตอบแทนมันสูงอยู่เหมือนกันโหเขาก็เห็นเฮ้ยสูงเว้ยรับก่อนกลับบ้านดีกว่าทีนี้พอเขากดรับไปเสร็จเขามาดูเส้นทางเหมือนกับกดไปก่อนอ้าวมันคนละเส้นทางกับที่เขากลับบ้านเขาก็เลยอ่ะไม่เป็นไรเว้ยรับไปก่อนแล้วกันเขาก็ไปร้านอาหารที่ลูกค้าสั่งพอไปถึงก็เตรียมรับออเดอร์แล้วก็โทรกลับไปหาลูกค้าก่อนว่าตอนนี้ผมรับออเดอร์แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปที่บ้านลูกค้าให้ลูกค้าปักหมุดอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าก็เลยบอกว่าเดี๋ยวคุณไรเดอร์คะเดี๋ยวถ้าไปถึงที่บ้านน่ะคุณไรเดอร์ช่วยโทรหาดิฉันด้วยนะโอมก็เลยบอกว่าได้ครับเดี๋ยวผมไปถึงผมจะโทรหาคุณก็วางสายกันไปเขาก็ขับรถตามโลเคชันที่ปักมาเลยค่ะทีนี้พอขับไปตอนแรกๆมันก็มีแสงไฟแหละขับไปเรื่อยๆเรื่อยๆถนนมันเริ่มเล็กลงจากถนนปูนกลายเป็นถนนที่เป็นเหมือนกับดินแล้วก็มีหินลูกรังอะค่ะแล้วก็เริ่มมืดเขาก็เฮ้ยกูมาผิดทางหรือเปล่าวะเขาก็เลยตัดสินใจจอดก่อนแล้วก็โทรกลับไปหาลูกค้าอีกหนึ่งรอบฮัลโหลคุณลูกค้าครับผมขอถามนิดนึงคุณปักหมุดมาผิดที่หรือเปล่าครับลูกค้าบอกไม่ค่ะ
ที่นี้แหละถูกต้องแล้วผมว่ามันมืดมากเลยนะแล้วทางมันเปลี่ยวด้วยไม่ทราบว่ามีทางอื่นที่ผมจะไปได้ไหมไม่มีค่ะมีทางนี้ทางเดียวตอนนี้คุณรีบไปเถอะโอมก็เลยไม่ใจใจจะให้รีบไปอะไรคืออะไรลูกค้าก็เลยพูดขึ้นมาว่าคุณไรเดอร์คุณรีบไปตามที่ดิฉันปักหมุดนะถ้าเกิดว่าคุณไปถึงหน้าบ้านเนี่ยคุณมองด้วยเกาะดูก่อนนะว่ามีคนออกมารับของคุณหรือเปล่าถ้าเกิดว่าไม่มีเอาของแขวนไว้หน้าประตูรั้วนะคะแล้วคุณรีบออกมาจากที่นั่นก่อนเที่ยงคืนอ้าวโอมฮะทำไมล่ะครับคุณทำตามที่ดิฉันบอกเลยค่ะเดี๋ยวดิฉันจะโอนเงินพิเศษให้คุณครับเขาก็พูดเลขบัญชีกันวางโทรศัพท์เสร็จปุ๊บเสียงโอนเข้ามาเลยติ๊งอีก200 บาทโอมก็เอาวะคงไม่โดนหลอกหรอกคิดอย่างนี้เหมือนกับนึกถึงมิจฉาชีพก่อนเขาก็เลยพยายามขับรถไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็เข้าไปลึกพอสมควรสองข้างทางอะค่ะไม่มีบ้านคนเลยน้องแจ็คมีแต่ต้นไม้แล้วเขาก็ขับไปถึงบ้านนั้นจนได้พอขับไปถึงเขาก็จอดรถไว้ตรงประตูรั้วก่อนมองแล้วก็ตะโกนคุณลูกค้าครับผมไม่อยู่หน้าบ้านแล้วนะครับออกมารับของด้วยครับเงียบไฟปิดมืดเหมือนไม่มีคนอยู่ในบ้านเลยโอมก็เลยโทรกลับไปหาลูกค้าปลายสายนั้นคุณลูกค้าครับตอนนี้ผมถึงหน้าบ้านแล้วนะครับแต่ไม่มีคนออกมาเอาของเลยเขาก็ตื่นเต้นเอา้างั้นคุณก็รีบเอาของแขวนไว้ที่ประตูนะคะแล้วก็ออกมาค่ะออกมาเลยค่ะแล้วก็วางสายไปเลยโอมก็อะไรของเขาวะเขาก็แขวนของเอาไว้แล้วก็ขับรถเนี่ยออกมาจากหน้าบ้านตรงนั้นทีนี้พอขับออกมาสักครึ่งทางได้ค่ะมันมีมอเตอร์ไซค์ซึ่งเป็นไรเดอร์คือจากรถคือดูว่าเป็นไรเดอร์แต่ไม่เคยรู้จักกันนะคะเหมือนขับออกมาจากถนนเล็กกิ๊กแยกหนึ่งอ่ะเขาก็มาจอดหน้าเหมือนตัดหน้ารถของโอมแล้วเบรกเอี๊ยดหันไปพี่มาทำอะไรแถวนี้เนี่ยเอาโอมก็งงก็มาส่งของผมก็มาส่งของสิจะไปถามอย่างนั้นล่ะฮะพี่มาส่งของแถวนี้เนี่ยนะใช่ทำไมอ่ะโอ้โหพี่แถวนี้มันมีบ้านคนที่ไหนอ่ะมันมีแต่แล้วก็เงียบโอมมันก็เป็นคนหัวร้อนมันก็โมโหไงเฮ้ยไอ้น้องไม่เคยรู้จักกันขอโทษนะคะมึงอย่ามากวนจุดกูถ้ากูไม่มาส่งของบ้านคนแล้วใครมากูมาส่งของบ้านแมวหรือไงไอ้น้องคนนี้เขาก็เลยบอกพี่ใจเย็นๆครับผมไม่ได้รู้จักพี่ผมจะมากวนพี่ทำไมแต่สิ่งที่ผมจะบอกพี่คือในเส้นถนนเส้นเนี้ยมันไม่มีบ้านคนเลยนะครับพี่มันมีแต่บ้านผีเฮี้ยนอ้าวโอมมันก็โง่เดี๋ยวน้องอะไรของน้องบ้านผีเฮี้ยนคืออะไรพี่ออกมาข้างนอกกับผมเถอะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแล้วด้วยความที่เป็นเจ้าโอมอ่ะโอมเขาเป็นคนไม่กลัวผีค่ะน้องแจ็คเขาเชื่อว่าผีมีจริงแต่เขาไม่กลัวเขาบอกกับน้องไรเดอร์ท่านนี้ว่าไอ้น้องมึงขับรถไปรอพี่ตรงที่แสงสว่างเดี๋ยวพี่มาตัวโอมเลี้ยวรถมอเตอร์ไซค์เลยค่ะขับกลับไปบ้านหลังนั้นน้องแจ็คโดยที่ไม่ดูเวลาด้วยว่าตอนนั้นเป็นเวลากี่โมงพอขับไปถึงปุ๊บเจ้าโอมเนี่ยเขาจอดมอเตอร์ไซค์อยู่ห่างหักออกจากประตูบ้านไม่ได้จอดหน้าบ้านแล้วแล้วเขาก็ค่อยๆย่องเดินไปที่หน้าประตูรั้วแล้วมองไปในบ้านมืดสนิทค่ะส่วนอาหารที่เขาแขวนเอาไว้อ่ะมันไม่อยู่แล้วนะคะน้องแจ็คเฮ้ยอาหารที่แขวนไว้เมื่อกี้เองนะใช่เขาก็เลยนึกไอ้น้องนี่มันอำกูหรือเปล่าวะเอาวะถือวิสาสะโอมปีนประตูรั้วเข้าไปในบ้านเขาเลยค่ะพอปีนเข้าไปเสร็จปุ๊บโอมบอกว่าพอโอมเหยียบเข้าไปที่พื้นบ้านปุ๊บโอมขนลุกสู้ไปทั้งตัวเลยแล้วอยู่ดีๆเสียงหมาหอนแบบอยู่ดีๆก็หอนขึ้นมาเฉยๆมาจากไหนก็ไม่รู้โอมบอกตอนนั้นน่ะสิ่งที่โอมคิดได้ก็คือเออมึงหอนเป็นเพื่อนกูแล้วกันเนาะคิดอย่างนี้ปลอบใจตัวเอง
โอมก็ค่อยๆเดินแบบเบาๆตั้งใจจะย่องไปดูว่าในบ้านมีคนไหมเขาก็ค่อยๆเดินช้าๆแล้วก็สังเกตมองรอบบ้านมันเหมือนไม่มีคนอยู่จริงๆค่ะน้องแจ๊คแต่พอใกล้ตัวบ้านปุ๊บมีเสียงแกรบๆเหมือนคนแกะถุงพลาสติกโอมคิดเอาละมีคนอยู่ในบ้านแล้วแต่ไม่รู้ไงว่าใช่ลูกค้าจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นพวกที่มาแอบอยู่ในบ้านนี้ถ้าเป็นอย่างที่น้องคนนั้นพูดเขาก็ย่องไปเลยค่ะหน้าประตูทีนี้ตรงประตูตัวบ้านนะคะน้องแจ๊คมันมีประตูซ้ายมือคือบานเกล็ดหนึ่งบานขวามือก็คือบานเกล็ดอีกหนึ่งบานเขาก็ค่อยๆ ย่องแล้วก็แอบมองตรงบานเกล็ดในขณะที่เขาแอบมองอะค่ะมันยังมีเสียงก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บแล้วเสียงเหมือนคนเคี้ยวโอมก็เอาตาค่อยๆส่องเหมือนพอส่องปุ๊บจุดโฟกัสมันเริ่มได้แล้วกับดวงตาของเขาอะเขาเห็นว่ามันมีเงาดำๆที่เป็นรูปร่างคน อยู่ในนั้นประมาณ 3-4 คนครับบางคนก็ยืนบางคนก็นั่งแล้วก็ทำท่าเหมือนแกะอะไรอยู่ที่พื้นอะพอมองไปเรื่อยๆค่ะภาพมันชัดขึ้นน้องแจ๊ค4คนที่อยู่ในบ้านหลังนั้นนะคะกำลังหยิบของเข้าปากกินกันอยู่แต่ว่าสภาพของทั้งหมดมันเป็นสภาพที่เสื้อผ้าเปื้อนไปด้วยเลือดบางคนหัวมีครึ่งเดียว บางคนหน้ามีครึ่งเดียวแล้วบางคนที่เอาอาหารใส่ปากเหมือนใส่เข้าไปแล้วหลุดเพลกอย่างเงี้ยพอโอมเห็นแบบนั้นก็คือแบบเหมือนกับขาแข็งอะตั้งสติก่อนถามตัวเองว่ากูเจออะไรวะแล้วก็ดึงสติกลับมาค่อยๆถอยหลังแต่ตายังมองที่บานเกล็ดแล้วพอถึงได้ครึ่งทางเขาก็รีบหันหลังเลยก็เดินไวไปที่ประตูรั้วพอเขากำลังจะปีนขึ้นนะคะมันมีเสียงเหมือนกับดังแก๊กๆเหมือนมีคนกำลังจะเปิดประตูไอ้เจ้าโอมก็รีบปีนรั้วเลยค่ะข้ามปึ๊บพอขาแตะหน้าประตูรั้วได้ด้านเขาต้องหันหน้าเข้าบ้านถูกไหมฮะสิ่งที่เขาเห็นนะมันมีมือยาวๆอ่ะยืดออกมาจากประตูมาหยิบอาหารตรงรั้วค่ะแต่อาหารตรงนั้นน่ะมันไม่ได้แขวนนะมันกองอยู่ที่พื้นเป็นสิบสิบถุงเลยน้องแจ๊คครับแล้วเหมือนกับหยิบแล้วยืดหดเข้าไปอ่ะพอโอมเห็นแบบนั้นคือตอนนั้นน่ะมันพูดติดตลกว่ามึงเชื่อไหมกูวิ่งถ้ากูแบกมอเตอร์ไซค์ได้กูแบกวิ่งแล้วกูมีความรู้สึกว่ามอเตอร์ไซค์ก็ไม่ไวเท่าใจกูแล้วตอนเนี้ยมันบิดรถแบบสุดฤทธิ์ขับออกไปหาน้องคนนั้นซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าจะเจอหรือเปล่าพอขับออกไปเจอถนนใหญ่โอเคมีแสงสว่างน้องคนนั้นนั่งอยู่ตรงแสงสว่างเหมือนเป็นจุดหนึ่งของริมฟุตบาทอะค่ะเขาก็ขับตรงไปเลยถามเฮ้ยไอ้น้องเดี๋ยวไอ้น้องเห็นจากพี่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเจอแล้วสิบอกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนกูเจอแบบนี้มามึงเล่าให้กูฟังหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นวะน้องก็เลยบอกพี่ตั้งสติก่อนเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังคือเมื่อประมาณ1ปีถึง2ปีก่อนเนี้ยบ้านหลังเนี้ยมันเคยมีคนอยู่แล้วมันเคยมีเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทกันในครอบครัวแล้วมีการยิงกันตายแต่ทีนี้การยิงกันตายเนี่ยคือก็ตายยกครัวเลยนะคะมันไม่มีใครรู้ว่ามีคนตายอยู่ในบ้านหลังนั้นจนเหมือนกับคนยังมีการขับรถผ่านบ้างอะไรบ้างเริ่มที่จะมีกลิ่นแต่ก่อนหน้านั้นนะคะที่จะมีคนรู้จะมีออเดอร์โทรสั่งให้ไปส่งทีนี้ออเดอร์แต่ละออเดอร์ที่ไปส่งก็จะเจอแบบนี้กันเกือบทุกคนบางทีเอาไปแขวนมีคนเดินทะลุประตูออกมาบางทีออกมารับแบบปกติแต่ว่าพอหยิบของเสร็จปุ๊บแวบหายไปเลยพอเจอแบบนี้เข้าคือออเดอร์เขาก็พูดกันแล้วทีนี้โอมก็เลยถามว่าแล้วมึงรู้ได้ยังไงถ้ามึงบอกว่าบ้านเนี้ยผีสิงจะไม่รู้ได้ยังไงอะพี่เ
ก็ออเดอร์สุดท้ายก่อนที่จะไม่มีคนเข้าไปกับผมนี่แหละเป็นคนไปส่งเองบอกอ้าวแล้วมึงเจออะไรล่ะก็พอผมไปส่งเสร็จปุ๊บเขาออกมาจริงแต่การที่เขาออกมาเหมือนกับออกมายืนแล้วเหมือนหัวแบบเหมือนสมองแบบแผลให้เห็นอ่ะมันบอกตั้งแต่นั้นมาคือพี่ผมกว่าจะได้สติกลับมาทำงานได้เป็นเวลาเดือนๆแล้วหลังจากนั้นนะเหมือนกับว่ามีคนไปแจ้งอะค่ะมันได้กลิ่นอะตำรวจก็มาก็โอเคเป็นทางกฎหมายไปว่าสันนิษฐานว่าทะเลาะกันเองแล้วก็ฆ่ายกครัวกันเองทีนี้พอองค์ฟังเสร็จปุ๊บโทรหาปลายสายเลยลูกค้าที่โทรมาโทรกลับไปติดค่ะแต่ไม่มีคนรับพอโทรหนักๆเข้า4รอบ5รอบปิดเครื่องเลยไม่รับอีกเลยโอมก็เลยบอกว่าโอ้โหจำจนตายคือตรงเส้นเนี้ยถ้าปักหมุดมาทางเนี้ยไม่มาเลยไม่เอาเนี่ยค่ะเรื่องราวที่โอมเจอมาเออมันเหมือนกับหลายๆเรื่องที่โทรมาเล่านะก็เป็นลักษณะบ้านแล้วก็ให้ไปส่งออเดอร์แล้วก็ให้ไปแขวนไว้อย่างเงี้ยคือถ้าเราฟังดีๆมันมีอยู่หลายเรื่องเหมือนกันไม่แน่ใจว่าเป็นที่เดียวกันหรือเปล่าทีนี้มันเกิดคำถามขึ้นในเรื่องนี้นะครับอันดับแรกก่อนคือลูกค้าคนที่สั่งเขาสั่งเพื่ออะไรก่อนอันนี้ก็ไม่รู้ทำเพื่ออะไรก็ไม่รู้โอมบอกว่าเขาน่าจะเป็นญาติกันนั่นแหละเพราะว่าสิ่งที่เขาบอกว่าให้ออกมาก่อนเที่ยงคืนเหมือนเขาจะต้องทำแบบนี้ทุกวันน่ะน้องแจงหรือว่าเฉพาะวันโกนวันพระก็ไม่รู้แต่คนที่ส่งที่ที่โทรมาเป็นคนนะคะเข้าใจใช่เป็นคนสั่งแน่ๆแหละเออแต่เขาทำเพื่ออะไรไงจะบอกว่าเป็นญาติหาให้ไรเดอร์ไปส่งในบ้านที่มีคนตายเหมือนญาติตัวเองรู้ว่าญาติตัวเองยังคงวนเวียนอยู่ที่บ้านหลังนี้แล้วก็ยังต้องการกินเครื่องเส้นกินอาหารอยู่ก็เลยให้ไรเดอร์ไปส่งค่ะอันนี้คืออ่ะโอเคมันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้สองคือไรเดอร์น้องคนนั้นน่ะไปทำอะไรตรงนั้นก่อนคือทางถนนไอที่แยกออกตรงนั้นน่ะมันไปหมู่บ้านอื่นๆได้ค่ะมันไปทางอื่นได้เขามาเจอกันหมู่บ้านข้างนอกถูกไหมทำไมน้องคนนั้นถึงไม่ค่ะเขาก็เจอจนช่วงกลางที่โอมกำลังจะเข้าไปถึงบ้านตรงนั้นแล้วเขาออกมาแล้วแต่มันมีถนนเล็กแยกออกมาตอนที่โอมออกมาแล้วมาเจอน้องแล้วมันคือไอ้ตัวน้องมันขับออกไปรอด้านนอกไม่ใช่พี่เอ๋คำถามผมคือตอนที่มาเจอกันตอนแรกที่น้องถามว่าเฮ้ยพี่มาทำอะไรตรงเนี้ยแสดงว่ามันต้องเป็นจุดที่ไม่มีใครเข้ามาสิไรเดอร์คนนี้ถึงต้องมาถามว่าเฮ้ยพี่เข้ามาทำอะไรคำถามผมคือแล้วน้องอ่ะเข้าไปทำอะไรตัวน้องเองอ่ะบ้านเขาอยู่ในเส้นนั้นแต่ไม่ใช่ถนนเส้นเดียวกันกับที่บ้านหลังนั้นอยู่เหมือนมันเป็นคนพื้นที่ใช่เป็นคนพื้นที่โอเคเป็นคนพื้นที่ก็เลยมาถามว่าเฮ้ยพี่เข้ามาทำอะไรตรงนี้พี่รู้ไหมบ้านตรงนี้มันเป็นบ้านมีแต่บ้านผีสิงค่ะคำถามที่สามคือคุณโอมใจถึงมากนะไม่ได้ใจถึงในการที่จะกลับเข้าไปพิสูจน์นะครับแต่การที่จะปีนเข้าไปในบ้านใครสักคนหนึ่งอะถ้าสมมติว่าบ้านนั้นไม่มีผีคุกนะครับใช่ถูกไหมอยากจะไปพิสูจน์อะเอออยากจะไป อยากจะไปพิสูจน์เราเฮ้ยบ้านหลังนี้มันมีผีจริงหรือเปล่ามีคนบิ้วมาเฮ้ยอาการแปลกปีนเข้าไปปรากฏว่าในบ้านไม่มีผีแต่เป็นคนอยู่ไม่คุกก็โทษนะฮะจะโดนยิงเอานะไม่ได้นะต้องบอกว่าไรเดอร์ทุกคนอย่าทำอย่างนี้ไม่ได้นะครับใช่ค่ะคือพี่ก็พูดกับโอมอย่างเงี้ยบอกเฮ้ยกล้ามากเลยคือถ้าเกิดว่าเขามีกล้องวงจรปิดอะไรอย่างเงี้ยจบเลยนะถูกสิโดนเลยนะจะโดนร้องเรียนเอาด้วยนะถูกป่ะไปปีนในบ้านเขาไปพิสูจน์มันไม่ได้อยู่แล้วแค่ความแปลกข้างนอกที่บอกว่าแค่เห็นถุงข้าวถุงอาหารมันแขวนอยู่หน้าบ้านอันนี้ผมว่ามันก็แปลกพอสมควรแล้วค่ะเออนะยิ่งยามวิกาลเนี่ยปีนเข้าไปโหอันตรายคือเรื่องนี้ผมว่ามันไม่น่าถึง10ปีไอ้10ปีน่าจะเป็นเรื่องแรกมั้งใช่ค่ะเรื่องแรกค่ะนะครับเพราะว่าถ้าย้อนกลับไป10ปีก่อนหน้านี้ไรเดอร์ยังไม่มีแต่พี่เอ๋เนี่ยเขามาเล่าทั้งหมดเลย2บทไอ้ที่บอกว่าเป็นข้อมูล10ปีเนี่ยมันคือเรื่องแรกค่ะ เป็นเรื่องแรกนะครับส่วนเรื่องเนี้ยผมว่ามันกลายเป็นผ
ผมว่ามันกลายเป็นข้อนึงที่ให้เหล่าบรรดาพี่ๆน้องๆไรเดอร์ทั้งหลายได้ใช้ความคิดได้มากขึ้นสมมุติว่ามีลูกค้าให้ไปส่งที่นั่นที่นี่แล้วมีข้อแม้เยอะๆเนี่ยเราต้องเอ๊ะแล้วนะถูกไหมใช่เราต้องเอ๊ะแล้วว่าเฮ้ยพี่ทำไมมันเป็นอย่างนั้นมันต้องเกิดคำถามขึ้นเยอะแยะมากมายแล้วผมเชื่อว่ามันมีการให้ไปส่งและให้ไปทำอะไรแปลกๆแบบเนี้ยเยอะค่ะเออนะครับอันนี้ก็ต้องอยู่ที่แต่ละคนว่าจะทำหรือไม่ทำใช่ใช่ก็คือการรับออเดอร์ก็ต้องใช้ดุลยพินิจเหมือนกันนะต้องแบบต้องดูให้ดีเรื่องนี้ที่ออมเกิดขึ้นนะคะน่าจะเกิดขึ้นมาประมาณไม่ถึงปีค่ะน้องแจ๊คใช่ค่ะเรื่องนี้ครับค่ะนะคือที่สำคัญนะอย่าลืมนะการที่จะไปปีนบ้านคนอื่นไม่ได้นะยิ่งกลางค่ำกลางคืน อย่าไปพิสูจน์อะไรอย่างนั้นโดนยังไงก็โดนนี่ครับอันนี้ต้องถือว่าขอวงเล็บไว้นะว่าโชคดีนะที่คุณเจอผีถ้าเกิดคุณเจอคนนี่คือจบเลยนะเรียบร้อยเลยนะใช่สิถ้าเจอคนแบบโหดๆหน่อยเนี่ยจะกลายเป็นผีซะเองนะใช่ใช่ใช่นะครับโอเคพี่เอ๋ครับนั่นคือผีสองบทที่พี่เอ๋เอามาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันค่ะฮะอ่ะก่อนจะจากกันไปเชิญจะฝากอะไรหน่อยไหมค่ะงั้นขอรบกวนฝากร้านอาหารอีสานเดสกะแล้วกันนะคะก็เป็นร้านอาหารอีสานสไตล์ญี่ปุ่นค่ะเปิดอยู่ที่บางกรวยบางสีทองพระราม5นะคะเปิดตั้งแต่5โมงเย็นถึงเที่ยงคืนค่ะเป็นร้านอาหารอีสานพื้นบ้านของเราเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าเราจะเอาวัตถุดิบอย่างเช่นหมึกทาโกปลาแซลมอนซาซิมิปลาไทยหรือชาบูปลาไทยเอามาอะแดปขายในร้านเพื่อที่จะให้อาหารอีสานกับญี่ปุ่นมันควบคู่มีความอร่อยคู่ด้วยกันนะคะยังไงถ้าเกิดพี่น้องท่านไหนชอบอยากลิ้มลองลิ้มรสก็เข้าไปได้นะคะอีสานเดสกะเข้าไปใน Google Map ก็ได้ราคาไม่แพงอีคอนเฟิร์มค่ะอย่าลืมไปอุดหนุนกันได้นะในส่วนของอีสานเดสกะค่ะนะครับได้ครับพี่เอ๋ยังไงดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะพี่เอ๋นะขอบคุณค่ะวันนี้ถ้าเกิดว่าผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยด้วยนะคะไม่เลยตามสไตล์ของพี่เอ๋สนุกเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าใครที่ทำงานสายนี้อยู่อย่าไปทำตามไม่ได้ถูกต้องค่ะถูกต้องนะครับโอเคได้พี่เอ๋ขอบคุณนะครับค่ะสวัสดีค่ะหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว